ร่ำลาสามีครั้งสุดท้ายสามีจากไป70ล้านได้ความหมายคฤหาสน์ตองห้านกน้อยอุไรพรร่ำลาครั้งสุดท้ายพ่อหลอดผู้สร้างตำนานเสียงอีสานย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ช่วงต้นปี2564นกน้อยอุไรพรหรือนางอุไรชิมหลวงอายุ64ปีหัวหน้าหมอลำคณะเสียงอีสานไลฟ์สดเปิดใจทางเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรขณะไลฟ์สดแสดงทางออนไลน์ที่บ้านเลขที่555จังหวัดอุดรธานีหลังเจอการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกับการหารายได้ของวงเผยอาการทิดหลอดหรือนายไมกิจชิมหลวงสามีคู่ชีวิตอดีตนักจัดรายการชื่อดังพร้อมประกาศขายบ้านตองห้าเพื่อรักษาอาการป่วยและต่อลมหายใจวงเสียงอีสานให้เป็นตำนานสืบไปแม่นน้อยเปิดใจต่อว่าคู่ชีวิตไม่สบายต้องมีมารักษาวันนี้ท่านไม่ไหวแล้วก่อนหน้านี้เล่าให้ท่านฟังแม่จะไลฟ์สดขอมาลัยออนไลน์ท่านบอกว่าไม่พ่อจะไม่ไปหาหมอถ้าทำแบบนั้นแฟนเพลงจะเข้ามาว่าพ่อไม่อยากให้เป็นแบบนั้นมีพ่อใหญ่หลอดมีแม่ใหญ่นกเกิดเป็นเสียงอีสานเป็นตำนานหมอลำให้ลูกหลานได้สืบทอดก่อนหน้านี้ท่านได้คุยกับแม่ปรึกษากันแล้วถามว่าถ้าคุณพ่อไม่ให้แม่นกน้อยไลฟ์สดแต่พ่อสรุปแล้วว่าจะยอมรักษาหากแม่จะต่อเสียงอีสานไว้รักษาชีวิตพ่อแม่ต้องออกมาไลฟ์สดประกาศขายบ้านตองห้าเพราะมีภาระเพื่อชีวิตต่อลมหายใจให้ลูกๆให้เสียงอีสานคงอยู่ปรึกษากับพ่อหลอดแล้วยอมขายบ้านตองห้าเพื่อเอามารักษาเสียงอีสานและมีส่วนต่อลมหายใจคุณพ่อด้วยหากแฟนคลับยังเข้าใจและเห็นใจคู่สร้างคู่สมแม่นกผู้สร้างเสียงอีสานเพื่อให้แฟนเพลงได้มีความสุขสนุกสนานกับหมอลำต่อไปล่าสุดกลายเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการหมอลำเมื่อคุณพ่อไมกิจชิมหลวงหรือที่หลายคนรู้จักในนามพ่อหลอดเสียงอีสานตำนานบ้านเลขที่555ได้จากไปซึ่งทางเพจของวงได้ยืนยันข่าวด้วยตัวเองโดยข้อความในเพจหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรได้แจ้งข่าวว่าพวกเราลูกหลานชาวหมอลำคณะเสียงอีสานขอแสดงความรักและการจากไปของพ่อผู้สร้างตำนานคุณพ่อไมกิจชิมหลวงพ่อหลอดเสียงอีสานพ่อผู้สร้างงานสร้างอาชีพให้พวกเราได้ทำมาหากินได้สืบสานวัฒนธรรมของชาวอีสานซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและได้มีการย้อนภาพความทรงจำของพ่อหลอดจำนวนมาก